มาก็มีความตื่นตระหนกการมองออกที่ควรที่จะต้องได้อำนาจในการไปต่อสู้ไปอยู่นั้นต่อไปแต่ด้วยความที่ท่าน
คงจะเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีที่28ธันวาคม2504เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำจริงใจจริงด้วยเจตนาของท่านอาจารย์ก็รับสอนในชีวิตท่านแม้จะบวชสามเณรมาครั้งหนึ่งที่วัดพระทานลำพูนแต่สำเร็จการศึกษาจากตาพิจุลาประลบจบปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาได้เผยได้ออกไปสู่การทำงานเป็นผู้จัดการบริษัทพิเชอร์โปรเจกต์เป็นบุคคลที่ชอบถ่ายรูปและเผยแพร่การโฆษณาแต่วันหนึ่งท่านก็มาพบกับแม่ชีซึ่งเป็นบุคคลที่ทำให้ท่านหามีกลับมาถูกกับพระศาสนาท่านได้แสดงความเคารพต่อแม่ชีเพียงเดือนเป็นเสมือนแม่คนหนึ่งเพราะเป็นคนที่อายุรุ่นราวเดียวกับแม่ของท่านเมื่อท่านได้หันเหชีวิตพ่อพักเพื่อท่านก็สนใจในขณะที่เดียวกันท่านศาสตราจารย์กิติคุณโลวีผู้เป็นพ่อไปที่ไหนก็จะได้รับแจกพระเครื่องมาอยู่เสมอๆซึ่งคนละก็มีมากอย่างน้อยก็คงได้ประมาณ300-500มรดกตัวนี้ท่านภาสกรก็จะเอามาให้แม่ชีเป็นผู้สำรวจดูว่าพระเครื่องนี้เก่าหรือว่าใหม่มีความตัดติดอยู่ในอุระบ้างไม่เพียงไหนซึ่งแม่ชีก็ไม่เคยเปลี่ยนเองทำให้ตรวจให้เมื่อทำอย่างนั้นนานมาขึ้นแม่ชีซึ่งดูพระแล้วพลังจิตก็อาจจะอ่อนลงเพราะว่าหลายร้อยองค์มากในที่สุดท่านพาสกอร์ได้ตามไปถึงเชียงใหม่เพราะแม่ชีก็มีความสนใจในการที่จะทำแห่งพระบ้างตรงตาลูกศิษย์คนนี้บ้างต่อมาจากการดูพระก็มาติดตามฟังธรรมแม่ชีก็ได้แสดงธรรมอยู่หลายครั้งหลายหนท่านพระสกอร์ตามไปเพื่อฟังธรรมเป็นต้นแบบรับลึกซึ้งซึ่งก็เป็นที่มาในการศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งเรื่องนี้รู้เป็นคุณเป็นกุศลของท่านอาจารย์ซึ่งท่านพระอาจารย์มีความศรัทธาเป็นเรื่องต้นก็คือพระวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งเนี่ยถูกน้ำน่าจะเละทุกก้อนเลยแต่แม่ชีสามารถบอกให้รู้ได้ว่าพระองค์นี้คือพระอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านพระสกรนี้มาสู่พระพุทธศาสนาติดตามแม่ชีไปฟังธรรมอยู่หลายแห่งก็ทำให้เห็นว่าท่านพระสกรมีความสนใจมากขึ้นมากขึ้นแต่วันหนึ่งท่านก็บอกว่าจากการสนทนาธรรมทำให้ท่านต้องติดตามไปไกลถึงจังหวัดจันทบุรีไปฟังธรรมจากคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หันเหมาสนใจในการตอบถามคำถามท่านยิ่งขึ้นมากว่าคำถามมีอยู่ประมาณ100ข้อแต่แม่ชีก็สามารถตอบทำให้ท่านพระก่อนนั้นเกิดความสงสัยก็ทำอย่างไรคุณได้ตอบโดยไม่ถูกขัดนี่ก็ต้องยอมรับว่าแม่ชีเพียงเดือนเป็นต้นสายแห่งการปฏิบัติธรรม
เริ่มความสนใจมาว่าถ้าท่านพระสุกรสนใจในพระศาสนาแล้วท่านจะต้องศึกษาและเขียนไว้ข้างขวาบ้านเลยว่าบารมีสิบสังโยชน์สิบพร้อมความแปรท่านพระสุกรก็ดูอยู่นะดูทุกวันจนท่านเข้าใจแต่มันก็ไม่ง่ายเกินไปที่จะแสดงความเข้าใจโดยภาพต้องปฏิบัติตามซึ่งผลจากการปฏิบัติทำให้ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นรู้ถึงแก่นธรรมของพระพุทธเจ้ารู้ถึงบารมีสิทธิ์ซึ่งตัวบารมีสิทธิ์เนี้ยท่านพระตะกรได้ให้คำไว้ว่าเป็นการแก้สมการสามารถกลายมาเป็นอัญมณีที่องค์แปดได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านแม่ชีบอกกับท่านพระสกรว่าต่อไปไม่ต้องมาถามอะไรกับแม่ชีแล้วนะท่านพระสกรก็สงสัยว่าทำไมนะกำลังสนุกกำลังศึกษาอย่างแท้จริงแม่ชีก็บอกว่าถ้าคุณรู้มากไปกว่านี้จะอยู่ที่เดิมไม่ได้จะอยู่ในสถานะเดิมไม่ได้ท่านเตือนอย่างนี้ถึง3ครั้งแต่ท่านพระสกอดก็ไม่เชื่อเพราะกำลังสนุกในการศึกษาเพราะยิ่งรู้ก็ยิ่งเกิดความใจท่านแม่ชีก็บอกว่าเตือนแล้วนะเตือนครบ3ครั้งแล้วแต่ไม่เตือนซึ่งก็เป็นจริงตามความของท่านเพราะท่านพระสกรถามตนเองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเจออะไรเจออะไรท่านให้ความหมายว่าเรากำลังเกิดโคตรเพชรที่ลอยมาอยู่ตรงหน้าโคตรเพชรทับลูกเข้ามองเท้าซึ่งแม้แต่พระตรงก็คงสลับราชสมบัติสลับความสุขทุกอย่างที่โลกยกย่องแล้วไปถอยคว้าคนเอาเพชรนี้ขึ้นมาโคตรเพชรนี้คืออะไรท่านพระสกรบอกว่าโคตรเพชรเนี่ยคือสมบัติพระนิพพานแล้วเรามีโอกาสมากไหมแค่ไหนที่จะดิบจะถอยคว้ามาครอบครองก็คะแนนว่า50-50แล้วได้ดิบทีไหมล่ะแต่ในมือเราก็ถือปล่อยเพชรปล่อยที่ไม่ว่าคล้ายๆกับเป็นพลอยหูสู้หยิบโคตรเพชรไม่ได้เพราะมือไม่ว่างพอที่จะไปหยิบเอาอย่างไรดีในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่มีโคตรเพชรมาลอยอยู่ตรงข้างหน้าคิดไปคิดมาลงทุนไปก็แยะลงทุนทางสายตาของตัวเองเราทำธุรกิจเสี่ยงไปอยู่ตลอดเวลาให้นิ่งเสี่ยงไม่มากแต่ต้องเอาชีวิตลงทุนเอาชีวิตลงทุนแต่ถ้าได้มันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่เอาวะสู้ตายลุยนี่คือคำข้อเขียนข้อคิดของท่านพระอาจารย์พระสกรตั้งแต่วันนั้นท่านก็ตัดสินใจลุยท่านก็สนใจติดตามแม่ชีไปถึงเชียงใหม่พระอาจารย์เตยได้ว่าท่านตัดสินใจในการที่ตลับงานตลับความจริงที่ท่านถืออยู่ในเวลานั้นไปถึงที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นท่านก็มีกำลังอธิษฐานจิตของท่านหลังจากนั้นท่านก็มุ่งมั่นในการศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นท่านบอกว่าท่านไปเจอครูบาอาจารย์หลายท่านเรียกว่าเป็นระยะพรหมคุณคือไปกราบไปดูปฏิปทาแนวทางของครูบาอาจารย์ท่านต่างว่าถูกจริตกับเราหรือไม่เที่ยวไปดูชาวบ้านเขาก่อนจะกลับมาพัฒนาเสริมบุญของตัวเองจนกระทั่งพึ่งพาตัวเองได้จากนั้นท่านในฐานะเป็นลูกของศิลปินแห่งชาติส
าขาวันศิลป์เมื่อปี2549ท่านจึงหันหลังมุ่งหน้าสู่กาสาวพัสแล้วไม่หันกลับไปสู่ทางโลกในฉายาว่าภูมิวัฒโนประเด็นที่จะมาในกล่าวตอนต้นว่าท่านบอกว่าชีวิตคือความท้าทายและการเรียนรู้โลกใบนี้เป็นเหมือนเวทีให้เราทดลองใช้ชีวิตแต่เมื่อทดลองแล้วก็ต้องรับแต่รับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทจากความมุ่งมั่นมาตลอด26พรรษาท่านก็ต้องจากลาด้วยวัย59ปีเมื่อเวลา 19:58 นาทีของวันที่14มีนาคมท่านทั้งหลายเมื่อกล่าวถึงท่านอาจารย์พัชกรตมาก็นึกถึงว่าเหตุผลอันใดที่ทำให้ท่านมุ่งมั่นในการที่จะสืบสานงานพระพุทธศาสนาแล้วมาถึงวันที่14มีนาเราก็ดึงเสียเปลวเทียนที่200,000สว่างของพระองค์พระพุทธศาสนาไปอีกดวงหนึ่งความรู้ความคิดข้อคิดจิตใจที่ท่านได้ให้กับเราไว้นั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะยังตราตรึงอยู่ในตัวของพวกเราทั้งหลายต่อไปในฐานะติดก็ดีในฐานะผู้ติดตามท่านก็ดีที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าวิธีให้ข้อคิดในเรื่องของบารมีจิตไว้นั้นมันมีอะไรบ้างในข้อคำสอนเหล่านี้ควรที่จะเอามาชี้แจงให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบขอโอกาสพระเอรันเทวะสัพพิบารมีจิตประการข้อที่หนึ่งคือทานและบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการให้ทานประการที่สองศีลบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการตั้งมั่นในศีลประการที่สามเนกขัมมบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการถือบวชหรือการปรับอารมณ์ทางการซึ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ทำไปข้อที่สี่ปัญญาบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการตั้งจิตให้พร้อมด้วยปัญญาโดยใช้ปัญญาในการคิดแก้ปัญหาทั้งปวงประการที่ห้าวิริยะบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยความมุ่งมั่นตั้งความเพียรในทุกขณะขันติบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการมีความอดทนอดกลั้นต่อที่ที่มาของเราประการที่7สัจจะบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการมีสัจจะคือความตั้งใจจริงการทำจริงและการพูดด้วยคำสัตย์อธิษฐานบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการตั้งใจมั่นให้แน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญเพียรทั้งปวงประการที่9เมตตาบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการมีความเมตตาต่อผู้อื่นและสรรพสัตว์ทั้งปวงประการสุดท้ายภูเบศขาบารมีคือการบำเพ็ญเพียรด้วยการวางใจทั้งกายวาจาและใจไม่ให้เที่ยงตั้งต่อที่ทั้งปวงก็จะเห็นได้ว่าจิตประการนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านได้ศึกษาอย่างแท้จริงเพราะบารมีที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงให้เราได้ศึกษาก็คือการสร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วนบริบูรณ์เป็นการเสริมสร้างบารมีอย่างที่เราเรียกกันว่าปิดเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่ท่านอาจารย์พัชกรได้กระทำอย่างยิ่งต่อมาก็ถือว่าเป็นการยากสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นแต่ท่านก็คิดว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ท่านเดินทางไปสู่สิ่งที่เป็นข้อที่จริง
พราะฉะนั้นพระบาลีที่หมายถึงธรรมนำไปถึงฝั่งก็คือทางการให้เป็นการตัดความโรคศีลก็เป็นการตัดความโกรธในธรรมะก็เป็นการตัดเรื่องของกามคุณวิริยะก็เป็นการตัดความเกลียดขี้เกียจสัจจะก็เป็นการตัดความไม่พอใจที่มีอารมณ์จะเป็นลักษณะของการกระปรอกเมตตาตั้งความเกลียดเป็นของใจปัญญาตัดความโง่ขันติตัดความไม่รู้จักอดทนอธิษฐานตรงกำลังไว้ซึ่งความสมบูรณ์ในชีวิตอุเบกขาวางเฉยในเรื่องทุกสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าจะย่อบารมีสิทธิ์ที่ท่านพระสกรได้ศึกษานี้ก็จะเหลือแค่สามคือละชั่วทำดีตามใจให้ผ่องใสท่านสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านอาจารย์พระสกรก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยสั้นนิดเดียวหมายถึงว่าเหมือนผลไม้สุกงอมที่เราท่านทั้งหลายก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าชีวิตของเราไปไม่นานจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ดูอย่างท่านอาจารย์พระสกรเป็นตัวอย่างเห็นกันอยู่เหมาะเหมาะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ยังได้พูดคุยกับญาติโยมหลายคนในลักษณะสไตล์ของท่านเติมตัวหลานแล้วก็พอเย็นมาก็จะไปเพราะฉะนั้นที่อาตมายกพุทธภาษิตไว้ในเบื้องต้นซึ่งแปลความว่าวันคืนย่อมล่วงไปชีวิตย่อมหมดเข้าไปอายุของตัดเริ่มทิ้งไปเหมือนน้ำแห่งแม่น้ำเล็กๆฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะประมาทอยู่ไม่ได้เหมือนที่ท่านพระสกรให้ความคิดไว้ว่าอย่าประมาทเพราะความประมาทนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนทางแห่งความตายเราไม่ว่าจะเพื่อนพ้องน้องพี่พ่อแม่ต่างก็มีจุดอันเดียวกันว่าเรามีความตายเป็นที่สุดหลวงพ่อพุทธานิโยให้ความหมายว่าความตายนี้ใครจะเสียใจก็ตามไม่เสียใจก็ตามใครจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามใครจะยินดีก็ตามไม่ยินดีก็ตามเมื่อถึงวาระมีอันเป็นไปก็จะต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติตราบใดที่เรายังยึดติดความจริงหรือกฎธรรมชาติเราก็เป็นทุกข์ตราบนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรามองเห็นสิ่งในรูปเราก็ต้องรู้ต้องเข้าใจและขอให้คิดเสมอว่าเรานั้นมีหนทางในที่สุดคือความตายการที่เราจะเข้าใจในเรื่องความตายก็ต้องสำรวจทุกวันทุกเวลาอย่าประมาทต้องมีสติอยู่เสมอทุกตาทุกเวลาท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำพุทธบาติอ้างไว้ว่าถ้าหาราจะมันตาจะหันตาจะเยภาราเยจะปันตาสัพเพนะครุงวสังยันติสัพเพนะจุปาลายนาแปลความว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเขาทั้งตลาดล้วนไปสู่อำนาจแห่งความตายล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้าหากเราไม่ประมาทดังที่พรรณนามาเราก็จะรู้ตัวเราเองว่าเราไปขั้นไหนอย่างไรเจตนาภาษาในการเป็นทางที่สุดแห่งการแสดงว่าธรรมเจตนานี้อาตมภาพขออำนวยอวยชัยและตั้งจิตอธิษฐานให้คุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมประสงค์จงอภิบาลรักษาให้บุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน
จงมารวมกันเป็นสภาเทชะพระวัปัจใจโดยบรรดาประธานอ่อนให้ได้โปรดทั้งหลายในที่นี้ก็ดีที่มาฟังการสวดพระที่ทำก็ดีจงประสบและสุขภาพทั้งสิ้นประการคืออายุวันนาที่ขาวละและปฏิภาณสารทุกบัตรพร้อมมูลบริบูรณ์ประการจงประสบสิริสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลด้วยลาภยศสรรเสริญบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการสมมโนวจเจตนาที่ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบก็ขอพิจารณาขอความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จตามประสงค์กำหนดหมายแก่ญาติโยมทุกประการเลยรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพระธรรมวารของท่านพระอาจารย์พระสกรสุริวัฒโนข้อสมมติที่ทรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละทีสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีท่านคณะเจ้าภาพนะคะขอกราบขอบคุณพระเดชคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ท่านเจ้าคุณพระพิเทศพรหมคุณนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดพรหมคุณารามมณฑลอาริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในการนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณกฤตประกิจยานนท์นะคะเป็นประธานมูลนิธิธรรมสิริต้นบุญธรรมสถานนะคะขอได้ขอเรียนเชิญถวายทายาธรรมแด่ท่านเจ้าคุณขอพวกเราทุกคนน้อมจิตนะคะประดุจท่านได้ไปพูดถวายเองนะคะขอบคุณท่านในลำดับต่อไปนี้นะคะสักครู่นะคะก็จะเป็นการแสดงธรรมนิยามนะคะสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ธรรมนิยามนะคะโดยพระประสงค์สิบรูปด้วยกันนะคะอันนี้ยังมีคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งท่านอยู่ด้านนี้นะคะเดินห้องที่ทำเรียนเป็นบทบาทออกเรียนเป็นต้องต่อมาเป็นโลกนามโตเยอะร้อนวันโตเป็นโตเยอะร้อนต้องอินทรีย์วัดเป็นตัวโตโตนั้นต้องมองเป็นวัดต้องระวังโลกที่ติดตามโตเป็นวัดอังคีวันนี้เป็นการต่อไปโยกระตาเป็นต้องมองว่าเป็นอันหนึ่งของพระนามสาธุอนุโมทนาบุญค่ะเดี๋ยวขอกราบนิมนต์นะคะพระเจ้าทุกรูปนะคะทั้งหมด10รูปด้วยกันค่ะThank you.
โอ้ตามนาสเวโตไปยังเต
ตวามุนีโสทา
พร้อมอย่างนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านเจ้าภาพนะคะเรียนความพร้อมไปก่อนนะคะคุณรุจิการเมเย่นะคะคุณศรีเพ็ญสิงแก้วนะคะคุณแม่ชีจันจุราเจียมเพ็ญพันธ์กัปตันบัณฑิตด่างกุลชัยดร.นัทการสุขชื่นคุณพิชัยประเสริฐคุณปิยพรรุ่งเรืองคุณสุจิตรามงคลวาทกิจคุณวิภามาศวีระวงกฎมณีค่ะไม่ทราบคุณณภัสนาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะค่ะคุณณภัสนาอีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญ10ท่านนะคะถ้าท่านพร้อมนะคะก็ขอเรียนเชิญทั้ง10ท่านค่ะการนี้ถ้าใครจะเดินได้การวางแผนการ
ยังไม่ได้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 
สิบคนครับผมญาติโยมเป็นอาหารนะครับเกิดด้านนี้นะครับเป็นตรงนี้นะครับแกะเลยทำคะแนนเยอะไปมากกว่าที่นี่